ในการถ่ายภาพพอร์เทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนออกมาให้มากที่สุดโดยปล่อยให้เธอเป็นในแบบที่เธอเป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่า Who are you ซึ่งโลเคชั่นแรกที่คุณคิดเลือกไว้ก็คือที่นี่ครับเดี๋ยวมุมที่ถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเลื่อนรถออกมาแล้วก็ถ่ายออกไปเนี่ยอาจจะติดสวนนอกด้วยนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะขอให้ถอยรถเลื่อนรถมาหน่อยดีกว่าครับอาจจะคิดอาจจะถ่ายเป็นมุมนี้เข้าไปแล้วอาจจะติดจะได้ติดสวนข้างหลังด้วยทีนี้จะขอลองเหมือนแบบเปิดประตูมานิดนึงดีกว่าลองมองออกไปตรงนี้ก็ได้ครับปิดหน้ากับมันนิดนึงครับแล้วก็ขอเป็นอารมณ์เหมือนกำลังเดินก้าวออกมาจากรถจริงๆดีครับค้างไว้นะครับหยุดดีครับค้างไว้นะครับทีนี้ขอลองนั่งในรถอีกนิดนึงครับเหมือนแบบกำลังคิดหรือว่ามองออกไปข้างนอกดีครับโอเคครับดีครับลองมายืนข้างหน้าได้ไหมครับดีครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูรูปเป็นก่อนก็ได้ครับดูแบบไม่ตั้งใจมาใช่อะไรก็ดีนะมาอะไรประมาณนี้ก็ชอนเป็นแบบเป็นได้คือว่าเราน่าจะอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปถ่ายข้างในกันดีกว่าเอาเลยครับได้เลยครับต้องรอด้วยหลังจากที่เราได้ถ่ายเสร็จ outdoor เสร็จนะครับข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นดูเป็นธรรมชาติใช้เหมือนแสงธรรมชาติแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยฟิลไปเบาๆนะครับก็จะดูได้อารมณ์แบบว่าคลาสสิกแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตหน่อยแต่พอเดี๋ยวไม่ถ่ายข้างในเนี่ยเราก็จะเน้นความโก้หรูมากขึ้นนะครับกับพวกลวดลายที่เราเห็นที่เป็นลายขดๆนะครับเราก็จะเอามาเล่นกับจุดของมันด้วยลองเหมือนแบบจับเราบันไดไว้ข้างแขนข้างแล้วก็จะเหมือนมองผ่านอะไรก็ได้ครับแล้วมองขึ้นเลยขึ้นมาเลยครับดีครับแขนกลับลงมานิดนึงครับอีกด้านนึงประมาณนั้นเลยครับค้างไว้ประมาณนั้นเลยนะดีครับค้างไว้นะครับทีนี้ขอมองออกไปอีกทีนะครับดีครับโอเคครับอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูแป๊บนึงนะครับว่าก็แสงมันก็จะเป็นแบบออกวอมๆหน่อยสีแบบโทนแบบทองๆเพื่อจะได้ขับสีทองนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนพออยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเพนติ้งข้างหลังครับอันนี้ก็ชอบรูปนี้ก็ชอบครับรูปนี้ก็ชอบหมดเลย น่าจะมีรูปหลายรูปครับงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายเซตสุดท้ายกันตรงโซฟาเองครับได้โอเคสำหรับเซตที่3นะครับก็จะเป็นมุมที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับจะเป็นมุมสบายๆซึ่ง ผมก็ชอบมุมนี้แล้วทางคุณนัทเองเนี่ยก็บอกว่ามุมนี้ก็เป็นหนึ่งมุมโปรดในบ้านนี้ด้วยนะครับโทนสีของภาพเนี่ยก็อยากจะคีปความที่เป็นสีวอร์มๆแล้วก็ที่มีสีทองเนี่ยอย่างกับเซตที่2เนี่ยเอาให้มันลิงก์กันกับภาพที่2เดี๋ยวเชิญพี่นันนั่งตรงนี้แหละครับจะนั่งสบายๆหน่อยแบบพิงไปด้านนู้นหน่อยนะครับดีครับนี่อาจจะลองขอให้นั่งแบบพิงเอาหลังพิงตรงนู้นก็ได้ครับมองด้านมองตรงนี้นะครับดีครับไปเรื่อยๆนะครับปิดหน้ากับมันนิดนึงก็ได้ครับดีครับแล้วมองกล้องเลยครับนี่ดีครับเอามือต่ำลงมาเลยครับดีครับลองเอามืออีกข้างนึงลงมาสบายๆดีครับทีนี้เหมือนหันกลับหันไปแล้วค่อยๆหันหน้ากลับมาที่กล้องครับดีครับหันคันกลับมามองกล้องเลยครับดีครับขาแบบเมื่อกี้ดีกว่าครับขาค่อยๆอมยิ้มเบาๆก็พอนะครับ
มาที่ตาส่งมาเลยครับดีครับดีครับไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเริ่มอยู่แล้วครับดูรายละเอียดเก็บครบหมดเลยนะครับอันนี้มันเอียงตัวเอียงไปหน่อยครับจะลองดูที่ก็จะมีวันนี้ที่เราถ่ายก็จะมีแบบประมาณข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับชอบดูมีประมาณนี้ก็ดีนะครับแล้วก็จะมีข้างในเนี่ยเราก็จะมีเป็นรูปนี้ชอบที่สุดเลยฮะเราจะเน้นเป็นเหมือนสีองค์ประกอบกับลวดลายองค์ประกอบอ่ะรูปนี้หล่อเกินตัวจริงดูดีครับสวยนะครับถูกใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณคุณคิดนะครับขอบคุณมากเลยครับถูกใจทุกช็อตเลยครับหล่อกว่าตัวจริงตลอดเลยดีใจดีใจสำหรับบรรยากาศเซตแรกครับก็เย็นสบายเช่นกันหน้านี้นี่แทบจะไม่อยากจะถ่ายเอาท์ดอร์เลยแต่ว่าเพื่อภาพสวยเนี่ยเราก็ต้องทนยอมนะครับ1เซตอย่างภาพเซตที่ถ่ายกับรถนะครับเราก็อยากจะเน้นรถแต่เราก็ไม่อยากจะให้รถเนี่ยเด่นกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องบาลานซ์คอมโพสิชันระหว่างคนกับรถนะครับส่วนตรงบันไดเนี่ยนะครับก็อยากจะโชว์ถึงลวดลายที่บอกว่ามันเป็นลวดลายที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เขาก็ให้ความใส่ใจกับเกี่ยวกับดีไซน์อันนี้ด้วยสำหรับเซตที่3นะครับก็เป็นมุมที่คุณนัทบอกว่าชอบเป็นพิเศษและผมเองก็รู้สึกว่าชอบด้วยเพราะมันเป็นมุมนั่งเล่นที่ดูสบายแต่ก็ด้วยโทนสีภาพเนี่ยเราก็ยังคีปความเป็นสีวอร์มแล้วก็เป็นเน้นสีทองๆให้เหมือนกับเซตที่2ด้วยชุดที่1ที่ถ่ายก็ถ่ายที่ข้างนอกบ้านนะฮะก็ถ่ายกับทางด้านของรถ Lamborghini ก็จะเป็นออกสไตล์ที่ดูแบบเป็นลุคเฉียวนิดนึงแล้วก็ดูลุคเท่ๆความรู้สึกของคุณคิดก็คล้ายๆกับผมนะครับคือมุมมองต่างๆตามแต่ละมุมแต่ว่าจะมีบางมุมที่คุณคิดแนะนำอย่างยกตัวอย่างทางด้านของที่ใส่กับชุดสีฟ้าถ่ายตรงถงบันไดก็ตัวแนวอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกเราไม่คิดว่าเราคิดว่าก็อาจจะแบบยืนแล้วก็ถ่ายรูปธรรมดาตามมุมที่เคยถ่ายแต่คุณคิดจะแบบมีมุมที่แบบก้มตัวลงนิดนึงหรือถ่ายหรือว่าเอามือเท้ากับตัวบันไดแล้วก็ทำให้มันดูมีมิติทางด้านของรูปภาพด้านหลังมันทำให้ดูรูปแบบมันมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่าเห็นทางด้านของตัวแสงรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายตัวรายละเอียดของภาพถ้ามีโอกาสได้ดูจะเห็นลักษณะของตัวหินที่แบบเหมือนแบบมันนูนออกมาเป็นภาพสามมิติเราก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมุมเนี้ยเราคิดไม่ถึงที่จะเก็บรายละเอียดของภาพได้ขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคิดนะว่ามีมุมมองทางด้านของตัวแนวแล้วก็ตัวอะไรอะที่คนอื่นมองไม่เห็นเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีภาพที่ดีขึ้นมาอีกแล้วก็มั่นใจในการถ่ายภาพมากขึ้นคอนเซปต์โดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยของผมอะคือตอนแรกอะเราคิดว่ามุมเนี้ยมุมทางด้านของมุมส่วนตัวที่ผมชอบที่แบบจะเห็นวิวภายนอกอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นมุมที่น่าจะดีที่สุดแต่ว่าเราถ่ายยังไงมันก็ถ่ายไม่สวยอ่ะแต่ทางด้านผมคิดมาก็จับรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัวนี้มันทำให้ดูเหมือนแบบธรรมชาติปัญหาก็อาจจะเล็กๆน้อยๆตรงที่อาจจะปัญหาอยู่ที่ผมเองเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราคุยกับทางด้านของคุณคิดว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณคิดอยากจะเป็นแบบนั้นบางทีเราอ่ะเรารู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะแบบไม่ถนัดกับการเก๊กท่าแบบนี้หรือแอคท่าแบบนี้แล้วก็เอ้ยขะเขินๆแต่ผมคิดก็แบบเหมือนแบบลองทำดูไม่เป็นไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับเพราะคุณกำลังจะได้หยิบและได้เห็นความพิเศษทั้งหมดจากผลงานการถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟของคุณคิดคณชัยพร้อมฟังการเปิดใจครั้งสำคัญจากปากของคุณณัฐพลจุลางกุลว่า Who are you สิ่งที่ถ่ายทอดความเป็นตัวผมน่าจะเป็นคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับถ้าให้จำกัดความว่าคุณคือใครเราอาจจะตีความไปได้หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองดังนั้นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงว่าคุณคือใครนั้นเราควรจะเปิดใจรับฟังและทำความรู้จักกับเขาในหลายๆด้านมองให้เห็นในหลายๆมุมเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่ทุกคนจะได้รู้ว่านอกจากภาพนักธุรกิจหมื่นล้านที่หลายๆคนมองเห็นเขาจริงๆแล้วณัฐพลจุลางกูล Who are you คุณคือใคร
สิ่งที่ถ่ายทอดความเป็นตัวผมน่าจะเป็นทางด้านของตัวแววตาอารมณ์นะครับคุณคิดจะคิดว่าให้แบบทำให้แบบเหมือนคิดถึงเรื่องของบางทีคิดถึงเรื่องงานคิดถึงเรื่องแบบสายตาที่ให้มันเข่งขึมเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ภาพที่มันจะออกมาสวยภาพที่ออกมาแล้วดูดีมันต้องสื่ออารมณ์ออกทางสายตาก็วันนี้ก็เราก็ได้ทำหลากหลายอารมณ์นะเราถึงแบบว่าได้เลือกรูปที่แบบเราชอบที่สุดก็คิดว่าตัวที่บ่งบอกมากที่สุดกับตัววันนี้ที่ถ่ายก็น่าจะเป็นแววตาเนี่ยครับและต่อไปนี้คุณกำลังจะได้เห็นถึงตัวตนของเขาในอีกหนึ่งมุมมองที่คุณคิดได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสภาพของเขาที่สื่อออกมาแทนคำพูดต่างๆผ่านเลนส์ของเขาภาพที่ทำให้รู้ว่าณัฐพลจุลางกูล Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายทั้งหมดนี้สำหรับสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณณัฐพลนะครับผมคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่นิ่งสุขุมนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็เมตตาเผื่อแผ่เวลาที่เขาพูดถึงงานเนี่ยเขาก็จะพูดบรรยายได้ลึกซึ้งมากหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็รู้สึกอินไปด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดความเป็นเขาผ่านเลนส์ของผมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่านอกจากภาพที่ใครๆเคยได้สัมผัสกับผู้ชายคนนี้ในฐานะนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจมากมายในประเทศไทยจริงๆแล้วเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ดีมากๆเขาพร้อมจะเต็มที่ในทุกๆอย่างและที่สำคัญเขาใส่ใจกับคนรอบข้างอย่างจริงใจผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงถูกเรียกว่านักธุรกิจหมื่นล้านที่น่าจับตามองที่สุดในประเทศไทยนี่แหละครับคำตอบที่ว่าณัฐพลจุลางกูล Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเดินทางไปกับคุณคิดธนชัยเบญจรงคกุลโฟโตกราฟเฟอร์สุดฮอตที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของณัฐพลจุลางกูลเจ้าของฉายานักธุรกิจหมื่นล้านจริงๆชีวิตของผมนะครับก็มันถ้าพูดถึงมันก็เหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเผอิญว่าแต่ถ้าเกิดแบบทำให้ผมโมโหเมื่อไหร่นะเซ็นให้ลาออกอย่างเดียว Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดอาทิตย์ที่29มิถุนายน21:40น